วันนี้อยู่กับหลายท่านเลยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับทุเรียนปีนี้เขาบอกทุเรียนแพงมากเลยทำไมฮะทำไมแพงมันเป็นเท่าไหร่ทุเรียนแพงปีนี้เพราะว่าปีนี้ทุเรียนมันจะน้อยกว่าทุกปีคือผลิตออกมาได้น้อยใช่ไหมฮะส่วนหนึ่งเพราะว่าเราส่งออกเพิ่มขึ้นด้วยไหมเลยทำให้ราคาสูงขึ้นเกี่ยวไหมมันก็มีส่วนนะมีส่วนที่ส่งออกได้เยอะก็ทำให้ปีนี้ทุเรียนที่แพงเพราะว่าตลาดไทยเรามันก็ต้องการด้วยทุเรียนปีนี้จะเน้นทุเรียนแก่ด้วยคือต้องย้อนกลับนี้ว่าทุเรียนเนี่ยในประเทศไทยทั้งประเทศสำหรับปีนี้นะครับผลิตออกมาได้ประมาณ 900,000 ตันเนี่ยนะครับปริมาณที่ดูแล้วไม่น้อยนะ 900,000 ตันเยอะมากเลยแต่ส่งออกด้วยอะไรด้วยและใน 900,000 ตันเนี่ยมีทั้งระดับพรีเมียมประมาณสัก 1% มีทั้งที่แบบร่วงหล่นก็มีใช่มั้ยฮะหลากหลายก็หลากหลายกันไปนะครับถามนิดนึงไอ้เรื่องนี้ที่เขาบอกว่าได้นะมาชาวจีนเข้ามาเนี่ยแล้วได้ยินข่าวเรื่องของล้งจีนเข้ามาผูกขาดทุเรียนในจังหวัดเรานี่เรื่องจริงเป็นยังไงฮะข้อที่จริงเป็นยังไงข้อดีนะครับสำหรับตัวผมเองเนี่ยทำให้คนจีนเนี่ยรู้จักคำว่าทุเรียนแก่เป็นยังไงเพราะว่าเจ๊หมานำทุเรียนที่มีคุณภาพไปขายให้กับคนจีนได้ชิมนะครับจากเดิมที่ทุเรียนที่จะส่งไปเมืองจีนเนี่ยคือทุเรียน 70% ครับธรรมดาทุเรียนเนี่ยมันต้องมีอายุ120วันถึงจะครบกำหนดตั้งแต่การติดแต่บานประมาณครับเนี่ยประมาณ120วันอันนี้คือทุเรียนคุณภาพที่เราถือว่ามันแก่แบบมีคุณภาพเลยครับครับแต่การเดิมๆเนี่ยเขาส่งไปเมืองจีนเนี่ยผมว่าไม่เกิน110วัน 70% เองเขาก็ต้องตัดแล้วต้องมีการขนส่งนำไปส่งคือที่ตัดในเหตุผลหนึ่งนะในหลายๆเหตุผลก็คือต้องขนส่งถ้าเราตัดประมาณ120วันมันอาจจะสุกระหว่างทางหรือว่าตอนที่รอรวบรวมให้ได้ปริมาณพอมันก็สุกแล้วก็แตกแล้วมันก็เถอะนี่คือเหตุผลเดียวมันก็เลยทำให้ที่ผ่านมาถ้าเป็นแบบอายุยังไม่ถึงอายุยังอ่อนเนี่ยคนที่กินก็ไม่ได้กินทุเรียนอร่อยที่มีคุณภาพเลยใช่ไหมแล้วก็อีกหนึ่งเหตุผลก็คือทัวร์จากเมืองจีนที่เข้ามากินทุเรียนที่จังหวัดจังหวิดความเข้าใจอ่ะเขาเข้าใจว่ามันเป็นทุเรียนคนละพันกับที่ส่งไปที่ส่งไปจริงๆแล้วเป็นพันเดียวกันคือหมอนทองแต่เป็นทุเรียนเขาเนื่องจากว่ากินเคยกินแบบอ่อนๆมาก่อนใช้ช้อนตักกินจับไปแหะมาเป็นปูกินเขาบอกไม่ใช่พันที่ส่งไปไม่ใช่พันนี้แสดงว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาไม่มีโอกาสกินไม่มีโอกาสทุเรียนที่มีคุณภาพเลยใช่พอมากินของแก่ปุ๊บแล้วก็นึกว่าไอ้ยี่ห้อนี้ดีนะต้องซื้อยี่ห้อนี้แต่ปลาหรอกก็คือหมอนทองเราแต่อย่างไรก็ตามพอเรามีเรื่องของล้งเข้ามาทำแบบนี้แล้วเขาเอาอ่อนไปขายเนี่ยสุดท้ายลูกค้าที่อยู่ที่ต่างประเทศเนี่ยก็ยังคงต้องกินทุเรียนที่อ่อนอยู่เหมือนเดิมสีทางนั้นคือล้งเนี่ยในมุมมองของเขานะฮะผมไม่เข้าใจในเรื่องของการทำลายตลาดด้วยผมในตรงนี้นะชาวสวนนี่ยังเข้าใจกันอยู่ว่าทำไมต้องตัดก่อนไปทำไมไม่เอาทุเรียนที่มีคุณภาพใส่ตู้ไปใจของชาวสวนเนี่ยทุกคนอ่ะรู้อยู่แก่ใจแล้วว่าอ่อนแก่เพราะเรามีวันที่เราบานเราจดเพราะฉะนั้นเราบอกว่าไม่ได้นะแต่จะเกิดจากสวนที่เหมาแล้วเขามาเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ทุเรียนทั้งหมดคือเหมาทุกหนามกิโลละเท่านี้เขาจะเป็นคนเข้ามาตัดวันไหนเขาเข้ามาเขาตัดเรามีหน้าที่ช่างกิโลแล้วเขาขนออกไปนี่คือเหตุผลของการเหมาหลายคนบอกหลายคนที่เขาคิดแบบนี้เขาคิดว่าอ๋อพอลงเข้ามาเหมาเสร็จและชาวสวนนี่แหละอยากได้น้ำหนักเยอะก็เลยบอกว่าให้ตัดเลย110วันอันนี้ไม่ใช่เลยข้อที่จริงคือไม่ใช่เลยที่คนตัดของลงคือเราได้เหมือนกับขายกรรมสิทธิ์ให้เจ้าทุเรียนเนี่ยให้กับลงไปแล้วเขาจะตัดเราก็เลยมุ่งจะห้ามยังไงแต่ใจจริงเกษตรกรไม่อยากให้ตัดเลยว่างั้นเถอะเราก็ถามว่าแกหรือคุณแจเจ้าสวนถามแกแล้วหรือคุณจะถามอยู่ตลอดเวลามันใช้ได้แล้วหรือเราก็สังเกตว่าของลงจะตอบไม่ได้ลูกไหนสวยลูกไหนใหญ่ก็ตัดเรื่องนี้เราจะแก้ปัญหาอย่างไรจะดีเรื่องนี้ปัญหาคือภาคราชการเนี่ยโดยเฉพาะหน่วยงานในมุมมองของผมก็ฝากความหวังไว้ที่เกษตรครับแต่มันก็เป็นงานหนักของเกษตรแต่หน่วยงานเดียวไม่สามารถทำได้เพราะเกษตรไม่มีอำนาจครับอย่างเช่นยกตัวอย่างเลยเรารู้อยู่แก่ใจว่าสวนนี้ลงนี้กำลังตัดทุเรียนอ่อนลงนี้เรามาตัดเขาเดินทางเข้าลงเขาในเวลากลางคืนจะขอตรวจสอบทุเรียนเขาต้องขออำนาจศาลเพื่อตรวจสอบทุเรียนเขาไม่ขนเข้ากลางวันกลางวันเขาตรวจสอบได้เลยเขาเข้ามืดแล้วโดยปกติอาหารลงที่มาตัดทุเรียนเขาเข้ามืดอยู่เข้ามืดอยู่แล้วเขามาทีนึง3 กระบะก็คือคันละ3 ตัน3 ตันเนี่ยเขาก็มี3 มีด 4 มีดก็แล้วแต่ของเขา
เขากว่าจะรวบรวมผลผลิตออกไปเนี่ยก็คือเกือบ6โมงถึงทุ่มนึงก็ไม่มีอำนาจไปตรวจสอบซึ่งอำนาจของข้าราชการก็ไม่สามารถไปตรวจสอบก็คือเลยเวลาแล้วก็ทำอะไรไม่ได้เลยแต่ไม่พอเขาก็ขนไปตอนนี้เลยใช่ไหมคือถ้าพูดถึงเหมือนใจที่เราคิดก็คือว่าน่าจะเป็นไปดูกระบวนการของล้งก่อนไหมควบคุมที่ล้งไหมคะเพราะชาวสวนจริงๆมันไม่มีใครอยากตัดทุเรียนเอาหรอกคือสุดตอนนี้คือชาวสวนเนี่ยอยากให้ตัดทุเรียนที่มีคุณภาพเราอยากให้เป็นแบบนี้นะถึงจะมีล้งเนี่ยเอาละเราไม่ได้ปฏิเสธถ้าจะมีล้งแต่ว่าช่วยมาดูแลล้งกันหน่อยได้ไหมให้เขามาตัดเฉพาะที่มันมีคุณภาพไปก็คือภาครัฐต้องเข้ามาดูแลถ้ามันมีล้งก็ไม่ได้ของเราไม่เยอะประเทศไทยเพราะว่ากินไม่ไหวประเทศไทยไม่เก่งในเรื่องของปัญหาในมุมมองแสดงว่าพี่น้องเกษตรกรที่ทำทุเรียนเนี่ยถ้าบอกให้เราผลิตที่มีคุณภาพเนี่ยเราทำได้ได้แต่ว่าไอ้เรื่องการขายการส่งการจะมารวมกลุ่มกันแล้วก็ทำเป็นล้งเองเนี่ยโอ้ยากมากเลยสำหรับเราใช่ไหมรัฐเขาจะเถียงเลยว่าเกษตรแปลงใหญ่ไงทำไมคุณไม่รวมตัวกันนะครับในความเป็นจริงถ้าเรารวมกันได้ปัญหาไม่เกิดหรอกครับทำไมถึงรวมกันไม่ได้หนึ่งคุณภาพราคาของแต่ละคนทำมาไม่เหมือนกันคนที่ทำดีราคาเดียวกันกับคนที่ทำไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นมันมีหลายอย่างหลายประเด็นทุเรียนมันไม่ใช่ว่าเป็นทุเรียนมีหนามใช้ได้หมดมันต้องทำให้สวยทำอะไรมันมีเทคนิคการทำอ่ะหัวไม่จีบคุณภาพเนื้อเหลืองไหมบางถ้าบางที่อ่ะเนื้อเขาไม่เหลืองนะคะเขาก็มีเทคนิคว่าก่อนจะต้องใส่ปุ๋ยกี่วันก่อนตัดอะไรแบบนี้ก็สมมติเรามารวมตัวกันแล้วก็มีข้อกำหนดกันว่าทุเรียนเราต้องเป็นแบบนี้นะต้องทำแบบนี้นะเราจะทำได้ไหมก็มีโอกาสจะต้องซื่อตรงอ่ะมีคุณธรรมอ่ะถ้าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือชาวสวนกลุ่มนี้ต้องมีคุณธรรมสำคัญที่สุดเลยถ้าพูดเมื่อกี้หลุดพูดเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแสดงว่าการน้อมนำเอาแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9มาใช้เนี่ยใช้ได้ใช่ไหมใช้ได้ตั้งแต่เริ่มปลูกเลยที่ทำอยู่ก็ทำท่านเองมันจะดีไหมถ้าเรามีรัฐบาลหรือมีคนที่มีอำนาจรัฐที่น้อมนำเอาแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาส่งเสริมอย่างจริงจังรัฐบาลจริงจังกับเรื่องเอาศาสตร์พระราชามาส่งเสริมเกษตรกรอย่างจริงจังแล้วก็ขับเคลื่อนท่านว่าเป็นไปได้ไหมเป็นดีมากแล้วดีเลยใช่ไหมฮะคือในมุมของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยถ้าเข้ามาอยู่ในใจของเกษตรกรทุกคนเนี่ยมันจะตัดปัญหาหลายๆส่วนในเรื่องของต้นทุนการผลิตทุกวันนี้ชาวสวนหลายๆสวนไม่รู้ต้นทุนการผลิตของตัวเองนะครับว่าทำสวน1ปีเนี่ยลงทุนเท่าไหร่หมายความว่าตัวเกษตรกรก็ไม่รู้ ว่าตัวเองใช้ปุ๋ยไปเท่าไหร่ใช้ยาแล้วไม่ได้จดไม่ได้จดไงไม่ได้ทำบัญชีอะไรเลยอันนี้เยอะไหมเกษตรกรที่เป็นแบบนี้เยอะไหมคาดว่าผมว่าเกินครึ่งส่วนใหญ่เลยรู้ว่าส่วนใหญ่เลยด้วยก็คือทำไปก็ไม่รู้ต้นทุนเนี่ยค่ะจากที่เราเขาละโสเป็นป่าชาวบ้านของวัดอาศัยนะคะเราก็เอาเขาเนี่ยมาเป็นต้นแบบเขาถ่ายทอดมาเนี่ยพอเราเข้ามาเจอกระบวนการของนโสอุนโสทำบัญชีด้วยจดใช้ยาอะไรแล้วไม่ใช่ว่าเวลาไปซื้อยาจะต้องไปซื้อยาหมายถึงว่าไปบอกเขาเป็นไอ้นั่นนี่เขาจัดยามให้ไหมนะเราเลือกของเราเองคือเราต้องมีความรู้แล้วใช้ปุ๋ยก็ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ไม่ได้ใช้ปุ๋ยแพงเหมือนคนอื่นในจังหวะที่เราต้องใช้ยาอะไรอย่างเงี้ยคือเสริมนโสนิดนึงปีนี้ผลผลิตน้อยทั่วไปบอกจังหวัดจันทบุรีผลผลิตน้อยแต่นโสได้ 80% ขึ้นสิ่งที่นโสประสบก็คือนโสเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ในอดีตแล้วนโสบันทึกเหตุการณ์แบบนี้ว่ามันเจอแบบนี้แล้วมันต้องทำอะไรกับต้นทุนนี้นั่นตอนนี้คือพวกเราเนี่ยฮะที่เป็นเกษตรกรแล้วก็ทำตัวนี้มาเนี่ยเราอันแรกที่เรามองเห็นคืออยากให้นำเอาศาสตร์พระราชามาใช้ใช่อยากให้นำเรื่องสติพอเพียงมาสอนกันเนี่ยสอนอย่างจริงจังเพราะที่ผ่านมาก็เห็นมีคนพูดเยอะนะโอ้ขึ้นป้ายเลยนะรักในหลวงนั่นนี่นั่นสอนให้เสร็จแต่ไม่ได้สอนให้ราษฎรทำสำเร็จการเมืองที่ดีเป็นหน้าที่ของประชาชน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 